่ช่วงแฮงเอาท์นะครับเราจะออกไปสำรวจความคิดเห็นกันดีกว่าว่าสาวๆเนี่ยเขาชอบฟีลลิ่งไหนนะครับระหว่างอยู่กลางทุ่งเลยสุมไฟไว้นะครับมีกองฟางคันไปหานะครับกับอีกอันนึงเนี่ยอยู่ภายใต้ผ้าห่มอุ่นๆนะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่าทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟังกี้วิลล่าครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศนี่กำลังดีมากๆเพลงข้างในนี่กำลังมันสุดๆแต่วันนี้ผมมีคำถามมาถามครับกับที่นี่ครับอยากจะถามว่าอากาศหนาวๆแบบนี้บรรยากาศดีๆครับถ้าเขาเลือกมีเซ็กส์ครับบนกองฟางทิ้งไฟอุ่นๆกับใต้ผ้าห่มบนเตียงนุ่มๆอบอุ่นอบอุ่นอยู่กัน2คนเขาจะเลือกฟิชเชอริ่งกันที่ไหนดีฮะมาหาคำตอบกันเลยที่นี่ฟังกี้วิลล่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรฮะชื่อแพลวค่ะคุณแพลวนะฮะมาฟังกี้วิลล่าบ่อยไหมครับไม่ค่ะไม่เหรอครับแล้ววันนี้มากับเพื่อนวันนี้แบบไหนจะเร้าใจกับคุณมากที่สุดระหว่างกลางกองฟางผิงไฟอุ่นๆกับใต้ผ้าห่มอุ่นๆอยู่กัน2คนฮะกลางกองฟางอะค่ะจริงมากทำไมอะก็ดูอบอุ่นอีกแบบนึงไม่กลัวฟางติดไฟแล้วไหม้เราอะก็แบบเป็นเปลี่ยนบรรยากาศอีกแบบนึงเอาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับมันอยู่บนเตียงเบื่อแล้วเนาะฟีเจอริ่งแบบไหนที่จะเร้าใจที่สุดครับระหว่างกองฟางผิงไฟอุ่นๆจับใต้ผ้าห่มนุ่มๆอุ่นๆบนเตียงครับใต้ผ้าห่มนุ่มๆอุ่นๆบนเตียงค่ะครับผมก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าถ้ากองฟางนี่นะครับฟางทิ่มก้นเนี่ยนะครับคันยันเช้าเลยทีเดียวขอบคุณนะครับอากาศช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วให้คุณเลือกนะฮะว่าคุณจะฟีเจอริ่งแบบไหนจะเร้าใจมากที่สุดระหว่างกองฟางผิงไฟนะครับบรรยากาศดูบ้านนอกมากเลยนะครับกับใต้ผ้าห่มอุ่นๆบนเตียงครับกลางฟางผิงไฟค่ะเฮ้ยจริงเหรอทำไมอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศใครจะเป็นไอ้เขาใครจะเป็นทองกวางก็ไปลุ้นกันเองนะครับขอบคุณนะครับขอเป็นใต้ผ้าห่มนุ่มๆนะชอบนุ่มๆสบายๆเนาะแต่คนละสบายนึงมิกี้จะถามคนที่นี่นะมีแต่คนตอบว่ากองฟางนั่นเลยเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกตอบเตียงนุ่มๆนะฮะแปลกเหรอครับผมไม่แปลกนะครับถูกต้องแล้วนะครับไอ้พวกที่ตอบกองฟางครับผมว่าแปลกครับผมขอบคุณมากครับเอาแบบ2ดีกว่าแบบแรกมันดูฮาร์ดไปหน่อยอ๋อเหรออ่าฮะอยู่ใต้ผ้าห่มดีกว่าโอเคเอาแบบ2นุ่มๆดีกว่าขอให้มีความสุขนะครับขอให้เจอในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณนะครับอยู่บนเตียงนุ่มๆดีกว่าเตียงนุ่มๆดีกว่าเนาะแล้วปกติอยู่กันกี่คนครับบนเตียงนุ่มๆ2คนดิครับผมเคยมากสุดกี่คนครับ2คนหมายถึงว่ามีผู้ชายขนาบข้าง2คนนะฮะขอบคุณนะครับคุณอะไรครับฟ้อนค่ะคุณฟ้อนนะฮะถามหน่อยฮะคุณฟ้อนสักหรือเปล่าครับสักค่ะผมนี่เห็นไหมสาวสวยๆแบบนี้ผมถามถูกคนด้วยขอยัดเปิดโชว์รอยสักนิดนึงได้ไหมครับฝนตกแล้วนิดนึงอ๋อแค่นี้เองเหรอครับแค่นี้ค่ะโอ้นี่เหมือนเข้าต้มหูเลยนะฮะค่ะโอ้โหทำไมถึงชอบสามเหลี่ยมครับมันแปลว่าไฟค่ะแล้วแบบหนูชอบอะไรแรงๆอะไรอย่างงี้อ๋อเหรอโอเคถ้างั้นเข้ากับบรรยากาศของเราครับอากาศหนาวๆแบบนี้ผมให้คุณเลือกครับเซ็กส์แบบไหนที่เราใจคุณที่สุดนะฮะระหว่างกลางกองฟางของเรานะฮะก็จุดไฟผิงครับกับใต้ผ้าห่มอุ่นๆนุ่มๆบนเตียงคุณเลือกแบบไหนครับผ้าห่มแล้วกันค่ะเลือกผ้าห่มดีกว่านะอันไหนบอกชอบแรงๆไงเดี๋ยวก็หาเราไม่เจอว่าหัวเราก็สีเดียวกับฟางโอเคขอบคุณครับกลับมาแล้วลงมาแล้วไข่มุกดีกว่าชอบแบบคันๆหรือชอบแบบอุ่นๆอุ่นดีกว่าป่ะชอบอุ่นๆดีกว่าคันเดี๋ยวแบบเผื่อมันมีมดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเศษฟางแย่ตูดเข้าไปได้2ทางไงอ๋อได้2ทางทวินเทอร์โบขึ้นตูดไม่ไหวก็ยังไงก็สนุกสนานกันไปถูกต้องเดี๋ยวให้น้องเขาฝากหน่อยแล้วกันฝากสำหรับคนชอบสักเนี่ยสาวๆสาวสำหรับคนชอบสักนะคะบุ๊กก็ไม่คิดว่าไม่ต้องไปคิดว่าแบบเฮ้ยใครจะมองเราไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราชอบก็ทำเลยค่ะมันเป็นความคิดส่วนตัวเราแล้วก็มีคนชอบเยอะนะคะมีคนชอบสักเยอะแล้วก็มันมีเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็การสักเนี่ยมันมีเรื่องราวค่ะมีแบบคือเราสามารถเล่าได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราสักแล้วก็มันมีความหมายว่าอะไรแล้วก็เกี่ยวกับใครหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะการสักคือทำให้ตีความหมายไปได้หลายอย่างอะค่ะมันเป็นศิลปะเนาะช่วงนี้ไข่มุกติดเข็มด้วยครับผมหมายถึงว่าเข็มสักเข็มหนังเนี่ยครบทีแล้วนะครับครบแล้วนะครับผมฝากผลงานหน่อยฝากผลงานหน่อย
กว่าผลงานนะคะตอนนี้ก็มีหนังสือซัวค่ะแต่ว่าออกไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็หนูเป็นดาวอยู่ม.หอการค้าไทยคณะนิเทศศาสตร์นะคะแล้วก็สมมติว่าถ้ามีผลงานอะไรเนี่ยฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ไอจีนะคะมุกมินิชาลีค่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องไข่มากมากนะครับขอบคุณครับไม่ต้องขอบคุณนะผู้สนับสนุนเราด้วยนะครับสนุกกับการทำดีลีโอเบียร์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับไปดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Leo Beer